ตอนที่ฉันยังเป็นนักเรียนอะไรอะไรก็ยังเล็กอยู่เปิดประตูสู่ความเป็นชายวัยรุ่นแอบไปปิ๊งผู้หญิงหนึ่งคนเธอเป็นนักเรียนเรียนอยู่ห้องเดียวกันคบกันได้อยู่ไม่นานแล้วเธอก็จากไปมีแฟนใหม่นอนไม่หลับอยู่ตั้งหลายวันกินอะไรก็ไม่อร่อยสักจานแอบไปหลบไปเลียแผลใจอยู่ตั้งนานมาได้ข่าวว่าเธอไปแต่งงานเปลี่ยนชีวิตไปเป็นแม่บ้านอีกไม่นานคงมีลูกหลานบ้านตะไทยฉันโชคร้า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 ยอะไรขนาดนั้นมาตอนนี้ฉันไม่ใช่นักเรียนอะไรอะไรที่เคยเล็กอยู่ทั้งกายและใจกลับกลายมาเป็นชายหนุ่มวันเวลาผ่านมานับสิบปีมาวันนี้ฉันไปจ่ายตลาดก็เรื่องประหลาดที่ฉันต้องตกตะลึงตะลึงคุณป้าคนหนึ่งเข้ามาทักทำที่เหมือนกับว่ารู้จักฉันตกกระใจจึงได้รีบยกมือไหว้สวัสดีค่ะเธอบอกว่าป้ามาไหว้ฉันทำไมจำไม่ได้หรือว่าเธอเป็นใครเธอคือคนที่เคยหักอกเราไงโชคร้ายหรือโชคดีฉันโชคดีหรือโชคร้ายฉันโชคร้ายหรือฉันโชคดีแล้วมาเล่าต่อฉันได้แต่ยืนงงและสงสัยคนที่เคยรักกลายมาเป็นคุณป้าคงเป็นด้วยเงื่อนไขของการเวลามาวันนี้ฉันสุดแสนดีใจที่ตอนนั้นเคยคิดว่าโชคร้ายมาตอนนี้กลับกลายเป็นโชคดีได้ยังไง